SMTV Sports and Variety รอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอทีมค้างข่าวไฟสุโขทัย FC ทีมในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคเหนือปัจจุบันรั้งอันดับอยู่ที่14ของตารางที่จะมีคิวเปิดสนามบุญสมมาตินปะทะทีมพญาชรวันพิจิตร FC ในวันเสาร์ที่24มีนาคม SMTV ยิงสัญญาณสดๆจากขอบสนามตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปสำหรับความพร้อมของทีมสุโขทัย FC ในขณะนี้โดยคำบอกเล่าของอาจารย์เชิดศักดิ์ชัยบุตรกุนซือใหญ่ของทีมได้บอกกับทางทีมงาน SMTV ว่าการแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลถือได้ว่าฟอร์มยังคงอยู่ในระดับกลางๆยังคงขาดการจบสกอร์ของกองหน้าเท่านั้นและเวลาที่ทีมเสียประตูนักเตะจะรีบเอาคืนในทันทีทำให้ในบางเกมนั้นกลายเป็นสกอร์ไหลค่อนข้างห่างเพราะว่าเด็กชุดนี้ยังเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ระดับอาชีพเต็มตัวแฟนบอลอาจไม่แฮปปี้ในฟอร์มช่วงแรกเท่าไหร่แต่ทว่าเด็กชุดนี้เป็นเด็กท้องถิ่นทั้งหมด20รายเป็นต่างชาติ1รายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของทีมโดยแกนหลักของทีมประกอบไปด้วยภูวนนท์ปิ่นแก้วตำแหน่งเซ็นเตอร์จัสตินกองหน้านิมิตขอบเงินหัวหอกประจำทีมและเอกภพทองปอนกองกลางตัวกันที่เคยติดทีมเยาวชน15ปีได้แชมป์ไนกี้แห่งประเทศไทยอันดับ3ไนกี้ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียและไนกี้ชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนซึ่งสมัยนั้นเอกภพติดโควต้าของโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีนักเตะทั้งหมดนี้เป็นแกนหลักของทีมในซีซั่น2012ครับโค้ชเชิดศักดิ์ยังฝากถึงแฟนคลับสุโขทัย FC ว่าอยากฝากเด็กชุดนี้ครับซึ่งเป็นเด็กพื้นที่ซะส่วนใหญ่ขอเวลาอีกสัก 6-8 นัดเพื่อปรับจูนทีมให้ลงตัวซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายของทีมอยู่ในอันดับ 6-8 ในเล็กแรกและในเล็กที่2ยังมีนักเตะอีกหลายรายที่จะนำมาเสริมทัพต้องคอยติดตามกันครับสำหรับทีมในโซนภาคเหนือนั้นทีมชั้นนำที่ใครเล่นด้วยก็ต้องถือว่าเป็นงานหนักนั้นโค้ชเชิดศักดิ์ยกให้5จังหวัดคือพิจิตรพิษณุโลกเชียงใหม่ลำพูนและนครสวรรค์ซึ่งสุโขทัยเองจะต้องมาพบกับทีมพิจิตร FC ในสุดสัปดาห์นี้สถิตินั้นสุโขทัยเป็นรองครับยังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยทำได้ดีที่สุดก็คือผลเสมอเท่านั้นนี่ก็คือความพร้อมล่าสุดของทีมสุโขทัย FC คงจะถูกใจไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามชมความพร้อมของคู่แข่งอย่างพิจิตร FC นะครับสำหรับวันนี้รอบรั้วดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ